สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่ได้พาไปเก็บเชอร์รี่นะคะแล้วได้ลงคลิปเชอร์รี่ให้ได้ชมกันนะคะวันนี้สาวก็จะพามาอัปเดตสวนหลังบ้านค่ะมาชมว่าสวนหลังบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปเชอร์รี่ก็อย่าลืมเข้าไปชมนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของดอกไม้นะคะที่ในบริเวณบ้านนะคะตอนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอากาศช่วงนี้ก็บางวันก็ร้อนมากบางวันก็ฝนตกติดต่อกันนะคะหลายๆวันติดต่อกันแล้วก็สลับกับแดดร้อนค่ะดอกไม้ต้นไม้ก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาตัดแต่งกิ่งค่ะนี่นะคะก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วบางส่วนนะคะดอกไม้ที่เขาโรยแล้วสาวก็ตัดออกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพามาอัปเดตสวนหลังบ้านนะคะก็มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะเนาะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งก็เหมือนเดิมนะคะแค่มีการเปลี่ยนแปลงมาทำไฟเพิ่มนะคะตรงนี้เนาะทำไฟเพิ่มแล้วก็ที่นั่งตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอาจจะรกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ลูกชายเขาก็จะมีเพื่อนมาหาแล้วก็มาดูบอลด้วยกันนะคะมานั่งเล่นมานอนเล่นตรงนี้ก็เกือบทุกวันนะคะสนามหญ้าก็สูงขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะนี่แล้วก็ที่คุณสามีอยากอวดนะคะคุณสามีบอกว่าที่รักเธอไม่อัปเดตสวนหลังบ้านบ้างเหรออันนี้ก็ได้มาพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือชุดที่นั่งเฟอร์นิเจอร์ที่สวนนะคะกว่าจะได้มาสตอรี่เรื่องราวเยอะแยะมากค่ะเพราะว่ามาส่งก็มีของเสียหายของพังหรือว่าบางอย่างก็ต้องรอหรือว่ามีนู่นมีนี่ตลอดนะคะกว่าจะได้มาเนาะก็เป็นชุดที่นั่งที่สวนหลังบ้านอันนี้สาวสั่งซื้อเองนะคะไปดูที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซื้อบางอย่างมาที่สวนเนาะแต่ว่าไปเจออันนี้นะคะสาวชอบที่แรกเป็นโต๊ะกลมนะคะแล้วก็แบบหมุนได้เหมือนโต๊ะจีนเนาะแต่พอไปเจออันนี้นะคะก็คือมันเป็นหวายแล้วก็นอนได้เนาะอันนี้นะคะนี่เนาะก็นอนยาวได้เพราะว่าสำหรับ3ที่นั่งนะคะอันนี้ก็ตอนแรกเป็นโต๊ะไม้เนาะสาวก็เอาขายมือ2ไปแล้วนะคะของเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นที่นั่งอันนี้ก็เอียงได้นะคะพับได้อันนี้เป็นแบบนอนราบนอนเอียงลงไปได้ก็จะมาคู่กับที่วางเท้านะคะตอนแรกที่สั่งอันนี้ของอันนี้ไม่มีแล้วนะคะอันนี้เนาะอันนี้หมดแล้วก็สั่งโต๊ะที่มาได้นะคะโต๊ะพอโต๊ะมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่เรียบร้อยเห็นไหมก็ยังมีเปี้ยวๆแล้วก็มีรอยถลอกนะคะเนาะช่างที่มาส่งนะคะรอบแรกมาน็อตไขไม่ได้นะคะประกอบเป็นโต๊ะไม่ได้ส่วนเก้าอี้ขาดอยู่2ตัวเขาก็สั่งส่งมาให้นะคะจากสตุตการ์ดเนาะพอมาถึงนะคะเก้าอี้ก็เบี้ยวขาสั้นขายาวไอ้ที่ถักก็เบี้ยวเราก็ส่งคืนนะคะก็กว่าจะได้ครบเซตก็เป็นเดือนค่ะเนาะแล้วส่วนพื้นเขียวๆที่วางอยู่อันนี้ก็เป็นของอันเก่านะคะที่มีเนาะสามีเขาก็เอาทีวีแล้วก็จัดตรงนี้ใหม่เนาะของอันเก่าตรงนี้คือที่ปูสีเขียวนี้นะคะเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะยังไม่มีหลังคานะคะเมื่อก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําของลูกชายนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาโตแล้วเขาก็ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นสระว่ายน้ําใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะไปใช้ตัวนี้แทนไอจากุชินี่นะคะแต่เป็นแบบราคาถูกนะคะไม่แพงอันเขาซื้อเองเนาะแล้วเราก็ทำหลังคาตรงนี้นะคะให้เป็นสำหรับหน้าร้อนมานอนฝั่งนี้เพราะว่าหลังคาอันนี้จะให้ความเย็นนะคะส่วนหลังคาอันนี้จะให้ความอุ่นหน้าหนาวก็มานั่งตรงนี้ได้ก็จะอุ่นนะคะก็มีติดพัดลมอันนี้ก็สำหรับกันแดดนะคะเวลาแดดมากๆนี่นะคะเขาก็มาเชียร์บอลดูบอลกันตรงนี้นะคะ
ทีวีก็เป็นทีวีเก่าอันเล็กนะคะเขาก็เอามาต่อใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ลูกชายเขาจะซื้อเครื่องอะไรนะเครื่องเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องเล่นเดี๋ยวจะให้ดูมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เครื่องเล่นอันนี้ค่ะเนาะพ่อกับลูกเขาก็จะซื้อมาเล่นนะคะก็ใส่กับมือถือแล้วก็ตั้งตรงนี้ก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะคะก็ต่อเข้ากับทีวีเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำแข็งของคุณลูกเหมือนกันนะคะนี่เมื่อก่อนเขาจะดูในนี้นะคะอันนี้เป็นครัวในสวนหลังบ้านนะคะก็จะรกๆหน่อยออกมาหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะคะมีอะไรร่วงอยู่ตรงนี้ลมพัดนะคะไม่ได้เก็บเนาะอันนี้นะคะที่สาวอยากปวดอีกก็คือสาวเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะต้นใบมะกรูดต้นมะกรูดตัวนี้กำลังออกดอกไอ้ออกกิ่งเล็กๆนี่นะคะกำลังแตกเลยเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนกระถางแล้วเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ให้กระถางเขาใหญ่ขึ้นอันนี้เมื่อก่อนกระถางเล็กนะคะอันนี้เขาก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกไปอันนี้เขาเรียกเขาออกดอกแล้วเขามีดอกด้วยเหรอนี่เนาะเนี่ยออกใบเล็กๆมาเต็มเลยนะคะส่วนอันนี้ก็กระถางเหมือนกันค่ะขนาดไซส์เดียวกันเนาะตอนแรกมีอันนึงเป็นกระถางใหญ่อันนึงกระถางเล็กนะคะอันนี้ใบเล็กเยอะแยะเลยนะคะก็เหลืองนะคะมีอยู่ช่วงนึงที่แดดออกเยอะแล้วก็ฝนตกหนักใบมะกรูดไม่ได้เด็ดไปแช่ตู้แข็งไว้นะคะนี่เนาะออกใบอ่อนๆเยอะแยะเลยนะคะที่เพลี้ยลงที่สาวลงในคลิปเนาะนี่แตกใบอ่อนเยอะแยะเลยนี่ก็ใบใหญ่ๆนะคะต้องเด็ดไปแช่แข็งไว้ถึงจะเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะคะนี่เนาะใบอ่อนๆใหญ่ๆแต่ว่าสาวไม่ได้เก็บเนาะก็สงสารเขาก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะให้เขาแตกใบไปก่อนอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยสาวก็เปลี่ยนกระถางเหมือนกันค่ะเนาะมีแตกกิ่งแตกหน่อออกมาด้วยนี่สาวก็เปลี่ยนกระถางนะคะเนาะเป็นกระถางดูว่าเขาจะโตให้ไหมส่วนต้นนี้ทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยสงสัยร้อนไปนะคะต้องรดน้ำต้นนี้ตอนแรกเหมือนจะตายนะคะที่ในคลิปในกระถางเล็กๆสาวเปลี่ยนมาใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าต้นปาล์มของปีที่แล้วตายไปนะคะต้นปาล์มพอดีว่าหน้าหนาวเอาใส่ถุงคุมนะคะผิดแบบเขาก็เลยตายนะคะอันนี้ก็ที่คุณสามีซื้อมาใหม่นะคะอันเก่าเป็นปาล์มต้นใหญ่มากอันนี้ก็ที่เขาซื้อมาใหม่ก็เล็กหน่อยนะคะนี่เนาะส่วนอันนี้2อันนี้ก็เอามาบังนะคะเวลาเสากระโดดเชือกตรงนี้เนาะไม่ให้คนเห็น 100% จากบ้านทางฝั่งโน้นนะคะนี่ฝนตกติดต่อกันมาตอนนี้แดดออกดินก็แห้งนะคะแล้วก็แข็งด้วยแล้วก็กลายเป็นทรายแบบนี้ค่ะแห้งแตกเลยต้องมาพรวนดินนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเขาขึ้นฝนตกเขาจะชุ่มแล้วก็น้ำขึ้นก็จะเป็นทรายขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะอันนั้นที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็คือเสาเอาสาระแหน่ออกนะคะต้นมะเขือก็แบบนี้เนาะอัปเดตนะคะมีดอกแล้วก็ต้นเยอะขึ้นฝนตกใบเขาก็เป็นแบบนี้นะคะโคนเกาะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทั้งโคนทั้งทรายนะคะนี่เนาะส่วนที่อยู่ในกระถางนะคะดินก็ยุบแล้วอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะสาวต้องออกมาพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะนี่เนาะดูไม่สวยเลยเห็นไหมเวลาฝนตกหนักก็ตกนะคะเวลาแห้งก็แห้งน้ำเยอะจะรอดไหมเนี่ยต้นถั่วฝักยาวเหลืองซีดเลยนะคะดินก็แตกแบบนี้ทั้งที่น้ำเยอะฝนตกที่ขึ้นมาสวยนะคะก็คือผักชีที่สาวเอาเมล็ดเขาทิ้งนะคะเพราะว่าน้ำหกใส่นะคะเขาเปียกสาวก็เลยเททิ้งตรงนี้นะคะแต่ว่า
เขาขึ้นมาเต็มเลยผักบุ้งก็ไม่สวยนะคะอากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนฝนตกหนักเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือกระถางนี่สวยกระถางนี่สวยนี่ก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะใบโหระพาโหระพาไทยแต่แคระค่ะอันนี้ก็สลัดนะคะที่นกเขากินเนาะปลูกไว้เดี๋ยวจะได้ตัดไปกินแล้วก็เปลี่ยนดินตรงนี้นะคะปลูกอย่างอื่นแทนเนาะนี่น้ำเยอะไปก็ไม่รอดนะคะผักชีลาวดูสภาพฝนตกเยอะก็ไม่ดีฝนตกน้อยก็ไม่ดีนะคะสนามหญ้าก็โอเคเพราะว่ามีน้ำส่วนต้นพริกต้นผักฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นปาปริก้าเปปเปอโรนี่นะคะนี่ก็น้ำเยอะเหมือนกันแล้วก็วัชพืชขึ้นเยอะเลยนะคะช่วงนี้สาวก็ไม่ได้ออกมาเด็ดใบหรือว่ารดน้ำพรวนดินนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเนาะเขาก็ออกลูกเยอะอยู่นะนี่แต่ว่าจะไม่ค่อยสวยจะเกรนๆอันนี้ก็มีลูกอยู่นะคะนี่เนาะหญ้าสูงเลยโอ้หญ้าแบบนี้อีกไม่ได้มาดูไม่กี่วันโตเลยนะคะหญ้าพริกอันนี้ก็มีแต่ใบนะคะปาปริก้าจะได้กินไหมเนี่ยดูแล้วก็ไม่สวยเลยนะคะเพราะว่าดินเนาะต้องมารดน้ำพรวนดินนะคะต้นมะเขือเทศนะคะสาวก็ตัดแต่งกิ่งไปบ้างนะคะแล้วก็ผูกขึ้นอีกเนาะก็เขาจะโตไวนะคะต้องมาเที่ยวตัดแต่งกิ่งออกเนี่ยมีอยู่3ต้น3แบบนะคะโหระพาแอฟริกาก็นี่ต้องมาตัดออกเหมือนกันนะคะบรรยากาศนะคะสวนหลังบ้านตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะวันที่สาวถ่ายคลิปก็เป็นเย็นวันอาทิตย์นะคะสาวก็พามาชมมาอัปเดตสวนหลังบ้านค่ะว่าตอนนี้ผักที่สวนหลังบ้านเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ